อ่ะต่อไปครับข้อที่52ครับก็เป็นข้อสอบจริงข้อสอบวิชาเอกนะครับภาคขอของเราในส่วนของสนามสอบครูกทม 2/60 นะครับก็พบกับจันแก๊ปเช่นเคยนะครับข้อ52ถามพวกเราว่าสมการวงรีมีหน้าตาเป็นแบบนี้รูปแบบทั่วไปเนาะอันนี้เห็นต้องเห็นบ่อยๆละ a กำลัง2บวก by กำลัง2บวก cx บวก dy บวก e เท่ากับ0รูปแบบทั่วไปมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด32นี่ให้ hk มาด้วยโดยที่วงรีสัมผัสแกน x และตัดแกน y 2จุดบางคนถามหมายความว่าอะไรอาจารย์มันก็คือวงรีเนี่ยมันสัมผัสแกน x แต่มันต้องตัดแกน y 2จุดอยู่แล้วถ้ามันสัมผัสแกน y เนี่ยมันต้องตัดแกน y 1จุดแต่ข้อนี้แสดงว่าไม่สัมผัสแกน y นะครับมีจุดโฟกัส1อยู่ที่จุด3บวก2รูท3 2พออาจารย์เห็นอย่างนี้นะครับอาจารย์รู้ c เลยครับตรงนี้เพราะว่าอันนี้มันคือรูปแบบของ s บวก c k แล้วรู้ต่อไปเลยครับว่าวงรีนี้เป็นวงรีที่รีตามแกน x แน่นอนเพราะอะไรครับโฟกัสมันจะอยู่บวกตามแนวนอนแสดงว่าวงรีจะรีตามแกน x แน่นอนเพราะนั้นพอน้องเห็นแบบนี้น้องสามารถวาดภาพได้เลยครับถ้าใครทำบ่อยๆเนี่ยสามารถวาดภาพไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยแกน y ตรงนี้เนี่ยแกน x นะครับอันนี้เป็นลูกศรนะแกน y แกน x นะครับแล้วจุดศูนย์กลางจุด3 2 1 2 3 2 1 2ตรงนี้ประมาณนี้ไปเขียนดีๆก่อนประมาณนี้นะครับนี่คือจุดศูนย์กลางนะครับจุด HK ของเราคือ3 2แล้ววงรีจะรียังไงนี่มันจะสัมผัสแกน X ตรงนี้ครับแล้ววงรีมันก็จะรีแบบนี้ครับนี่ถือว่ารีแล้วกันนะครับนึกภาพนะนี่วาดสวยที่สุดแล้วนะครับนะนี่แหมวาดมันจะสวยได้กว่านี้มั้ยสวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับนี่วงรีประมาณนี้เลยนะเพราะนั้นสิ่งที่น้องจะได้อะไรครับน้องจะได้จุดสัมผัสมาด้วยครับจุดสัมผัสตรงนี้จะเป็นจุด30ทันทีแล้วไงต่อข้อนี้พอวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงครับสิ่งแรกที่อาจารย์จะแกะให้น้องไปดูก่อนเลยอันนี้ครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด32 32นะครับพอน้องรู้อย่างนี้น้องจะสามารถว่าเขียนสมการที่เป็นสมการรูปแบบมาตรฐานได้รูปแบบมาตรฐานสมการว่าไงครับ x ลบ h กำลัง2หารด้วย a กำลัง2บวก y ลบ k ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย b กำลัง2เท่ากับ1อันนี้ต้องแม่นแล้วนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะครับนะเพราะนั้นน้องรู้ hk น้องก็แทนเข้าไปมันจะกลายเป็น x ลบ h กำลัง2หารด้วย a กำลัง2บวก y ลบ k กำลัง2หารด้วย b กำลัง2และมีค่าเท่ากับ1น้องก็ได้สมการที่เป็นติด a กับ b มานะฮะแต่อย่างน้อยๆ น้องก็รู้แน่นอนครับว่าช้อย4ช้อยเนี่ยเขาถามมาข้อใดผิดใช่ไหมช้อย4ช้อยน้องรู้แน่นอนว่าช้อยข้อ3เป็นข้อที่ทำไมแน่นอนถูกต้องแน่นอนบางคนถามเอ้าทำไมถึงถูกอาจารย์ระยะโฟกัสทั้ง2ถ้าน้องไม่พลาดนะครับไม่พลาดในเรื่องนี้เนี่ยน้องจะต้องรู้ว่าโฟกัสเนี่ยมันจะห่างจากจุดยอดนะครับโทษทีไม่ใช่จุดยอดห่างจากจุดศูนย์กลางเนี่ยยาว4แล้ววงรีมันจะมีโฟกัส2จุดนะครับแสดงว่าระยะจากโฟกัส F1 ไปโฟกัส F2 เนี่ยมันต้องยาว 2C แน่นอนเพราะนั้นตรงนี้คือ 2C นะครับแล้ว C ของน้องน้องรู้แล้วว่า C ของเราคือ2รูท3น้องก็คูณ2เข้าไปน้องก็จะได้อะไรครับได้4รูท3แสดงข้อ3มาถูกต้องนะครับถูกต้องแน่นอนนี่เขาเรียกระยะโฟกัสทั้ง2นะฮะต่อไปเหลือข้อ1ข้อ2ข้อ4แล้วแหละข้อ1แกน A ต้องยาว 2Aแกนโทต้องยาว 2B นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อ1ข้อ2ถูกไหมเพราะนั้นตัวแปรหลักข้อ1ข้อ2น้องต้องหา A กับ B ให้ได้เพื่อจะเช็คว่ามันถูกหรือไม่ถูกบางคนถามหนูจะหา A ยังไงอาจารย์น้องดูตรงนี้ครับถ้าน้องแม่นในเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์น้องรู้เลยว่าจุด30นะครับเป็นจุดที่ทำไมแน่นอนจุดผ่านของสมการวงรีนี้แน่นอนถ้าน้องรู้ลึกไปกว่านั้นจุดผ่านเมื่อน้องเอาไปแทนในสมการน้องก็ต้องรู้ว่าสมการมันต้องเป็นจริงแน่เพราะนั้นตรงไหนเป็น x แทนด้วย3ตรงไหนเป็น y แทนด้วย0นะครับอาจารย์ก็หยิบไปแทนในตรงนั้นอย่างไวเลยนะครับขอญาตแทนเลยนะครับนะเดี๋ยวใช้ปากกาสีอะไรดีสีแดงแล้วกันตรงไหนเป็น x แทนด้วย3ตรงนี้น้องดูดีๆ3ลบ3หมดแน่แสดงพจน์แรกหมดแน่นอนพจน์นี้สุดท้ายน้องจะเหลือแทน y เข้าไปเป็น0ลบ2ติดลบกำลัง2ได้4ส่วน b กำลัง2มีค่าเท่ากับ1เพราะนั้นน้องคำนวณดีๆ b กำลัง2น้องจะมีค่าเป็น4
น้องดูตรงนี้นะครับที่อาจารย์ไฮไลท์น้องรู้ C แล้วถ้าน้องแม่นจริง C ของน้องคือ2รูท3แสดงว่า C กำลัง2ของน้องก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ12และถ้าน้องแน่ไปกว่านั้น C กำลัง2รู้ B กำลัง2รู้น้องจะสามารถหา A ได้จากไหนครับจากสมการที่เขาเรียกว่าพีทาโกรัสใช่ไหมครับแต่จริงๆมันคล้ายๆพีทาโกรัสแหละนะครับมันคือยาวเท่ากับสั้นบวกสั้นคนบอกเอ๊ะอะไรวะเนี่ยยาวเท่ากับสั้นบวกสั้นมันคือ A กำลัง2เท่ากับ B กำลัง2บวก C กำลัง2ทำไมพูดอย่างนั้นว่ายาวเท่ากับสั้นบวกสั้นยาวคือ A ไงครับ A คือระยะแกนระยะจากจุดศูนย์กลางไปถึงจุดยอดนะครับมันยาว A ก็คือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดตรงนี้นะครับยาว A เพราะนั้นทั้งหมดของแกน A ก็ต้องยาว 2A นะเพราะนั้นจากสมการนี้น้องจะได้ A แล้วดูตรงนี้ครับน้องได้ B ยังได้ C ยังแทนเข้าไปเลยเพราะฉะนั้น A กำลัง2ของเราจะเป็น B กำลัง2ได้4 C กำลัง2ได้12บวกกันเป็น16เพราะฉะนั้น A เดียวของเรามีค่าเป็นบวกลบ6เลือกมาตัวหนึ่งก็ได้6ตัวหนึ่งอ่ะ6บวกลบ4สิครับนะเมากาวเลยวะเนี่ยนะบวกลบ4ครับนะเป็น16ตอนรูทบวกลบ4นะครับเพราะนั้น A ของเราได้4แล้วครับน้องก็แทนไปดู 2A ก็เป็น8ถูกต้องเดี๋ยวเขียนเครื่องหมายถูกต้องก่อน 2B B เท่าไหร่ครับ B กำลัง2ได้4เพราะนั้น B ได้2นะครับเพราะนั้นพอน้องเอามาแทนตรงนี้มันก็ได้เป็น4ถูกต้องเพราะนั้นข้อที่สันนิษฐานว่าผิดแน่นอนนะครับข้อนี้คือช้อยข้อที่4ครับอยากรู้ผิดไม่ผิดก็เอาจุดผ่านไม่ผ่านแล้วก็ไปแทนในสมการนะครับแทนในสมการเพราะสมการต้องครบแล้ว A กำลัง2รู้ B กำลัง2รู้นะครับวันสอบก็คงไม่ต้องแทนหรอกฝนได้เลยนะครับข้อนี้ก็รู้สึกว่าเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับในการที่จำข้อสอบมาได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องบุญช่วยฤทธิเทพไว้ณที่นี้ด้วยนะครับในการรวบรวมข้อสอบมานะครับอาจจะรวบรวมอาจจะจำมาเองหรือว่าอาจจะแฟนเพจจำมาให้อะไรพวกนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับก็ใครจำข้อสอบได้อีกก็ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เฉลยให้ครับวันนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับ